เมื่อท่านบุรุษบอกว่าให้แบงค์เนอร์รีวิวแมวที่เลี้ยงถ้าชีวิตของท่านบุรุษคนไหนมีความสุขเกินไปหรือว่าสงบสุขเกินไปนะฮะผมแนะนำให้เลี้ยงแมวเลยนะน้องแมวทุกตัวบนโลกนี้น่ารักมากนะฮะไม่ว่าผนังบ้านของทุกคนจะสวยงามสักแค่ไหนนะฮะน้องแมวก็จะใช้กรงเล็บของเขาผลิตผนังลายใหม่ขึ้นมาให้เราเสมอนะและนี่ก็คือฝีมือของลูกๆผมนะฮะน้องแมวทุกตัวในบ้านผมน่ารักมากนะในวันที่ผมเปิดประตูห้องทิ้งไว้นะฮะน้องๆทุกตัวก็จะพากันเดินเข้าห้องมาแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้ที่ผนังห้องผมนะฮะลูกๆผมทำผนังห้องได้สวยขนาดนี้ปลวกเห็นก็อายฮะผมก็ยังขอย้ำคำเดิมนะฮะว่าชีวิตของใครสงบสุขเกินไปนะฮะแนะนำให้เลี้ยงแมวด่วนๆนะฮะตั้งแต่ที่ผมเลี้ยงแมวมานะฮะชีวิตผมก็ไม่เคยได้พบเจอคำว่านอนอย่างสงบสุขหรือว่านอนเต็มอิ่มอีกเลยนะฮะน้องแมวเขาน่ารักและนิสัยดีมากนะฮะตีสามตีสี่ก็จะชอบวิ่งไล่กันเพื่อปลุกให้เราตื่นไปทำงานนะฮะสัตว์ที่น่ารักและซนเหมือนลิงขนาดนี้หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะฮะชีวิตใครสงบสุขเกินไปผมแนะนำเลยนะฮะให้เลี้ยงแมว